เริ่มครับก็ของนักศึกษาพระมิสิทธิ์ทุกรูปรวมทั้งเจริญพรคุณโยมอาจารย์ดร.สุนทรานะฮะศิษย์ภาพาพรนะครับชาววันนี้จะกระผมมาทำภาพการนำเสนอในเรื่องของภาษาทองหรือว่าท้องที่หรือว่าวัดทีนะฮะจัดทำโดยก็พระกิติคุณกิติโกนะครับธรรมรัตน์ในสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรสอนศิลธรรมในโรงเรียนรุ่นที่9รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาพุทธศาสนาพุทธปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิชาเขตสุรินทร์นะครับวิธีดำเนินการวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความงามที่ปรากฏในประสาทเต่าทองตามหลักความงามในพุทธปรัชญาเถรวาทเป็นการวิจัยแบบประยุกต์หลักคำสอนในพุทธปรัชญาเถรวาทมาวิเคราะห์ให้เห็นความงามของประสาทเต่าทองโดยการใช้การวิจัยเอกสารและการเก็บข้อมูลในพื้นที่โบราณสถานโบราณปราสาททองของมาประกอบมีรายละเอียดดังนี้นะครับครับหนึ่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทั้งประสงค์ภูมิทุติยภูมิและปัญญาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความงามในพุทธปรัชญาเถรวาทรวมทั้งตำราเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสาทเต่าทอง 2. ผู้วิจัยลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ที่โบราณสถานประสาทเต่าทองบ้านตะมงตำบลสกาดอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์ 3. วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดสรุปสังเคราะห์ข้อมูลและเขียนงานวิจัยพร้อมเสนอแนวคิดของผู้วิจัยเป็นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตอบปัญหาที่ต้องการทราบ 1. ดำเนินอารมพยาสาราประสาทเต่าทองบ้านตะมงตามภาพเลยนะฮะบ้านตะมงตำบลสกัดอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์ประเด็นเนื้อหาการวิจัย 1. ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอารมพยาสาราจังหวัดสุรินทร์ผลลัพธ์จะออกมาเป็นข้อมูลการสนเทศเพื่อการเข้าถึงความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้รับความรู้ความทราบและทราบซึ้งในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวโบราณอารมพยาสาราในจังหวัดสุรินทร์ 2. พื้นที่อารมพยาสาราประสาทเต่าทองบ้านตะมงตำบลสกัดอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์จองตรงเลือกจำนวนของผู้ที่ให้ข้อมูลหลักและเลือกแบบจองตรงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำหรับแต่ละแหล่งแหล่งลักษณะนี้ 1. มีผู้นำชุมชน3คน 2. นักปราชญ์ชุมชน2คนและ3พระสงฆ์ในพื้นที่1รูปนะครับชื่อสำหรับประสาทเต่าทองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาโบราณวัตถุของประสาทเต่าทองบ้านตะโมงตำบลสกัดอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์นามผู้ที่ให้ข้อมูลนะครับนายบุญเจริญโพสีผู้ใหญ่บ้านบ้านตะโมงหมู่ที่3ตำบลสกัดอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์2พระครูมงคลสุขาธรรมเจ้าอาวาสวัดทรายขาววัดสกัดตำบลสกัดการเก็บข้อมูลมีการสัมภาษณ์และก็การสำรวจและก็การสังเกตขอบเขตเชิงเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาและบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมประสาทเต่าทองบ้านตะมงตำบลสกัดอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์ประเด็นคำถามเพื่อเชิญศึกษาประวัติความเป็นมาโบราณวัตถุของปราสาทเต่าทองสำหรับข้อมูลคือนายภูมิเจริญโมศีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3พระครูมงคลสุขาธรรมเจ้าอาวาสวัดทรายขาวและการเก็บรวบรวมก็คือจากการสัมภาษณ์สำรวจแล้วก็สังเกตนะครับบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอารมพยาสาราโบราณสถานจังหวัดสุรินทร์ปราสาทเต่าทองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านตะมงตำบลสกัดอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์ห่างจากตัวอำเภอสังขารประมาณ16กิโลเมตรจากสังขารใช้ทางหลวงสาย207
มุ่งลงมาทางใช้ทางหลวงสาย24เจอทางหลวง24แล้วเลี้ยวขวาตรงไปทางตะวันตกประมาณ12กิโลเมตรจะเจอสี่แยกหัวมุมทางขวามือเป็นป้อมตำรวจและโรงเรียนบ้านสักการเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปประมาณ 2.5 กิโลเมตรปราสาทจะอยู่ขวามือตรงข้ามกับวัดเตาทองปราสาทเตาทองเป็นปราสาทศิลปะแบบเขมรที่เก่าแก่โดยดั้งเดิมนั้นสร้างด้วยปิดขัดเรียบตั้งอยู่ในบริเวณรูปหลังตั้งอยู่บนเนินรูปหลังเต่ามีคูน้ำล้อมรอบตามฉบับผังเมืองโบราณมีทางเข้า5ทางปราสาทที่เป็นศิลปะสมัยใดไม่อาจทราบได้เพราะองค์ปราสาทและเรือนนครพระธาตุนั้นถูกสร้างทับด้วยสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่อันมีเหตุเนื่องมาจากในสมัยพ.ศ. 2521มีการพบทองคำและเครื่องประดับโบราณมากมายอาทิกรองศ.ทองคำประดับรอยธรรมรงค์ทองคำหอกเก้าง้าวขอดาบและตักแสงขันที่ล้วนทำมาจากเงินสำริดและทองคำเป็นปราสาทหลังเดียวในประเทศไทยที่ยังมีทรัพย์สมบัติฝังอยู่ในเรือนท่าทั้งนี้เพราะความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่ที่จะพยายามปกป้องทรัพย์สมบัติจากบรรพชนโดยหารู้ไม่ว่าเป็นการทำลายโบราณสถานในคราวเดียวกันปัจจุบันที่ทำให้ปราสาทไม่เหลือเข้าปราสาทเป็นเหตุให้ยากต่อการขุดค้นแต่อย่างไรก็ตามจากการสันนิษฐานตามหลักฐานแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วมีก็สามารถสรุปได้ว่าปราสาทเตาทองน่าจะมีอายุไล่เลี่ยกับบรรดาปราสาทใกล้เคียงซึ่งได้แก่ปราสาทภูมิโอนปราสาทปากจางปราสาทมื่นชัยในตำบลกระเทียมคือราวพุทธศตวรรษที่12ถึง14จึงสร้างวิหารครับไว้เพื่อปกป้องทรัพย์สมบัติที่ถูกพบนี่ก็คือตามภาพนะครับมีองค์ท่านใหญ่ประสาทของพ่อก็ศาลพญาเต่านะครับที่มีอยู่เห็นตอนนี้ตัวนี้ก็คือเป็นศาลปู่ตาแล้วก็ตัวนี้ก็คือพระรูปพระพุทธรูปโบราณที่ถูกขึ้นมาโดยธรรมชาติตอนนี้ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่สามารถที่ปล่อยชมแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ตลอดนี่คือทางเข้าประสาทตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของปราสาทเตาทองนะครับที่ทางขึ้น2ระดับสองตั้งแล้วตอนนี้กิจกรรมในรอบปีนะครับช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยชาวบ้านพี่น้องลูกหลานชาวบ้านตำบลทั้งสองหมู่ร่วมประกอบพิธีเส้นไหว้องค์ท่าสัมฤทธิ์โบราณองค์หลวงพ่อใหญ่พญาเตาทองศาลตายายซึ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณปราสาทเตาทองบ้านกระมงเพื่อกล่าวแจ้งถึงผู้มีกิจศรัทธาทุกท่านที่จะเข้าร่วมชมพระสัมฤทธิ์โบราณพระนารายณ์แต่ก่อนทางคณะกรรมการจึงและพี่น้องชาวบ้านกระมงทั้งสองหมู่ตกลงเห็นชอบให้มีการจัดพิธีอย่างนี้ขึ้นทุกปีสั้นๆก็คือข้อสรุปพื้นบ้านของโบราณสถานกลุ่มอารัญญาสลาโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมีประเพณีท้องถิ่นที่รอบในรอบปีอรัญญาสาราปราสาทเตาทองตั้งอยู่ที่บ้านกำมงตำบลสกาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์การสำรวจพื้นที่อรัญญาสาราและบริบทโดยรวมที่ตั้งของโบราณสถานและการแจกเก็บข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับพื้นที่ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพื้นที่ในปัจจุบันพบว่าบางส่วนของปราสาทได้มีการพัฒนาด้านต่างๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าเยี่ยมชมให้ความรู้ข่าวสารและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบปีการรับรู้ประวัติศาสตร์ความสำคัญพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องและฐานคติความเชื่อโบราณบทบาทสำคัญของอรัญญาและวิถีชุมชนในพื้นที่ที่มีต่อโบราณสถานในฐานะเป็นมรดกปัญญาทางวัฒนธรรมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบปีต่อไปประกอบแค่นี้นะค่ะนักศึกษาได้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเราจะถามไหมหลวงพ่อเชียนหลวงพ่อประหยัดท่านสุรพงศ์จุดพงศ์ท่านสว่าง
ขออนุญาตครับไอตัวปราสาทนี้ตั้งอยู่บนฐานเกล้าแรงไหมหรือว่าแบบพื้นข้างล่างเป็นพื้นแบบเป็นหินอะไรหรือว่าเป็นอยู่ตรงไหนด้วยอาจารย์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางปราสาทอยู่ตรงกลางเนินสูงๆที่เป็นรูปทรงรูปเต่าเลยครับแล้วก็เป็นพื้นดินแบบโบราณซึ่งใต้ฐานตรงนั้นไม่สามารถระบุได้ว่ามีอะไรอยู่ภายใต้นั้นบ้างไม่ได้ตั้งแบบคนหินเกล้าแรงอะไรไม่มีการไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมนะเดิมยังไงมีจุดพื้นที่ไหนที่แสดงว่าเป็นสถานสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูไหมครับที่พื้นต่างโยกับของมีค่าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นพระพุทธรูปเก่าแก่อะไรพวกนี้ก็ไม่มีการขุดพบนะแต่ที่เจอกันก็คือมีเขาเรียกว่าพระขุดตะโกซึ่งมีน้ำมาซอกมาอะไรแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาโดยธรรมชาติขึ้นมาเลยก็บริเวณในบริเวณวัดสูงเลยครับวัดสูงและวัดต่ำนี้ท่านไม่รู้ใช่ไหมหรือไงโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วกันตัดแล้วก็วัดสูงเรียนไปเรียนต่อใช่ไหมบอลตีครับโปรดติดตามทำอะไรอีกไปใช่ไหมอันนี้น่าสนใจชุมชนโบราณเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เวลาขุดได้สมบัติของชาติขึ้นมาจะแสดงความเป็นกษัตริย์เช่นดาบโบราณแหวนธรรมรงค์ที่มันเป็นเครื่องทองเนี่ยแปลว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีการโยกย้ายของบุคคลสำคัญที่มาอาศัยอยู่แล้วก็ยังมีการขุดค้นพบและวัตถุสิ่งของพวกนี้ทุกวันนี้อยู่ที่ไหนครับอาจารย์ยังอยู่ที่เดิมไม่มีการเคลื่อนย้ายเพราะว่าเมื่อไม่ถึง10ปีมานี้มีผู้นำมีคนอยู่คนหนึ่งเก็บตะโกรขึ้นมาแล้วที่จะเก็บไปรักษาไว้ที่บ้านเองทุกวันนี้จะคงพิการตลอดที่เป็นคนไข้ติดเตียงแต่ก็เอาของสิ่งนั้นมาไว้ที่เดิมสามารถที่จะชมและชมได้ตลอด24ชั่วโมงนะอ๋อถ้าโยมจะไปเขาก็ให้ดูใช่ไหมผ่านผู้นำประสานงานผ่านผู้นำต้องผ่านผู้นำแล้วถ้าสมมติว่าโยมจะลงไปดูสักครั้งหนึ่งท่านอาจารย์สามารถติดต่อโยมมาได้ไหมครับอาจารย์โยมได้ส่งที่อาจารย์วันนี้บ้างไหมเดี๋ยวอาตมาจะพาไปดูอย่างนี้นะครับอาจารย์ส่งเมสเซจมาทางไลน์เนาะเสาร์อาทิตย์เนาะหลังจากที่เราเรียนจบเนาะใช่ครับค่ะโอเคตัวนี้ในตัวไหนอาจารย์เนี่ยรูปภาพอยู่สภาพนี้เลยอะไรอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพระปู่เงินทองนี่อันนี้เขาเรียกว่าพระปู่เงินนะที่คนลาวเนี่ยชอบสร้างแล้วก็ชอบสร้างไว้สืบทอดพระศาสนาแปลว่ากลุ่มคนที่มาอยู่ที่นี่นี่ก็ว่ามาจากนครหลวงจำปาสักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่มาแต่ก่อนเอาเป็นการโยกย้ายถิ่นมาเพราะว่าตามที่โยมเคยอ่านเอกสารสำคัญก็บอกว่ามีเชื้อพระวงศ์ของประเทศลาวเนี่ยที่เป็นเชื้อพระวงศ์เขาที่มาด้วยนะคะอาจารย์อย่างนี้หรือเปล่าไอ้ดาบเอ้ยธรรมรงค์เอ้ยอะไรต่างๆเอ้ยเนี่ยจะเป็นของท่านผู้นั้นหรือเปล่ายังไงแบบไหนแล้วแหวนธรรมรงค์อะไรต่างๆพวกนี้อยู่ที่ไหนคะอาจารย์ต้องประสานงานกับทางผู้นำอีกทีนึงนะเอาแต่ของพวกนี้คือเป็นที่เปิดเผยอ๋อแต่ยังเก็บไว้อยู่ยังเก็บไว้อยู่ค่ะยังเก็บไว้อยู่ท่านอาจารย์ก็กรุณาเป็นสื่อให้โยมด้วยน้องโยมอย่างเข้าไปชมเนาะอย่างแล้วก็ไม่ได้เห็นพระนั้นก็ยังดีเนาะอาจารย์เนาะแล้วพระที่บ้านสกัดนะคะอาจารย์เราจะได้ชื่นชมบารมีท่านไหมถ้าเราขอดูของบารมีของท่านของแสงนะของบ้านสกัดนะคะสกัดที่ก็แนะนำว่าวันที่13เมษายนที่จะถึงนี้หนึ่งปีมีครั้งเดียวสิบสามเมษายนที่จะเอาออกมาใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็ประวัติความเป็นมาก็มาจากพระสูงไงเขาจะเอาออกมาตอนไหนเดี๋ยวอาจารย์ประสานงานไปโยมอีกทีหนึ่งว่าอย่าลืมนะโยมอาจารย์วันที่13นะก็จะออกมาตรงนี้อาจารย์มาหาผมที่บ้านสกัดเลยนะโยมจะขี่ไปหาท่านที่วัดทรายขาวเนาะแล้วท่านก็พาโยมไปดูเนาะเขาทำพิธีโยมอยากจะถ่ายรูปตอนที่เขาทำพิธีขอขมาห้องนี้นั่นอะไรต่างๆด้วยอย่างนี้นะครับก็วันนั้นน่าจะถึงวันทางวันจะไม่ได้เอาพระนั้นออกแหมรอบหมู่บ้านเลยโอ้ดีจังเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นโยมอยากจะไปด้วยจังเลยไปดูตอนขบวนแห่ขบวนแห่นี่ก็ที่จริงชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงขบวนใกล้เคียงก็คือจะมีมวลพระรูปนี้ไปแห่แต่ละหมู่บ้านซึ่งปัจจัยแต่ละค
ทางก็คือต้องถวายรับสายขาวหมดเลยอ๋อถ้าทางกรรมการหมู่บ้านคือไม่ยินยอมให้ออกนอกหมู่บ้านว่าประวัติแปลว่าถือว่าเป็นพระในหมู่บ้านสมบัติอะไรที่คนละวันถวายก็ต้องเป็นพระในหมู่บ้านนั้นนอกจากเป็นได้จะมาจากชุมชนอื่นก็ช่างเถิดยโสธรามาจากบ้านสาราก็ช่างเถิดเอาเงินมาถวายก็ต้องเป็นของวัดที่นี่นะมันก็ถูกแล้วอะไรอย่างนั้นก็ถูกแล้วอ่ะโอเคค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะท่านอาจารย์เอ็นชัยปิดวิดีโอด้วยค่ะแล้วก็ท่านมีท่านใหม่เริ่มก็เริ่มอ่านใหม่ที่โยมนะคะต่อไปค่ะรักษาเวลานิดนึง